ครับพี่มาคลิปที่เราทำที่เป็นกระแสไวรัลเรื่องค่าครองชีพอันนั้นคือไอเดียเกิดจากอะไรครับจริงๆมันเกิดจากผมกับทีนนี่แหละครับจริงๆเราจะเป็นคนแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ชอบคิดในหัวมีคำถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันนึงแบบมันก็เกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเห็นเขากำลังช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเลือกตั้งเสร็จแล้วแล้วเขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เลยอยากออกไปลองทำดูว่าแบบจริงๆแล้วพอเราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆความตั้งใจแรกเราอยากทำเพื่อแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงใหญ่แล้วเรามันก็เป็นไปตามนั้นนะมันเกิดแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาแบบมาบอกถึงความลำบากปัญหาที่เจอในชีวิตผมก็เชื่อว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบทำหนังสือสรุปให้แล้วถ้าใครแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแบบเป็นผู้มีอำนาจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเราสรุปข้อมูลมาให้แล้วเขาก็แค่ไปดูแล้วก็อาจจะทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นตอนที่เราลงไปถ่ายคลิปนั่นคือแบบทำจริงที่สุดจริงเลยว่าจริงหมดเลยครับขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำมันใช้ได้จริงไหมครับก็ออกจากบ้านตั้งแต่7โมงตามนั้นเลยจนกลับบ้านจนถึงแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นชีวิตผมในประจำวันทุกวันนะครับแต่ว่าเราไปลองใช้แบบนั้นจริงๆเราก็เห็นถึงปัญหาตามคลิปเลยว่ามันเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยครับสำหรับในคลิปก็ทะลุอาจจะเป็นเพราะว่าทีมชวนไปกินหมูกระทะด้วยแต่ว่า ใช่แต่ผมว่ามันยังไม่นับพวกแบบค่าพักค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟค่าน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบต้องเอามาคิดด้วยอะไรเงี้ยแต่คลิปนั้นก็เป็นประโยชน์ตลอดเลยไอเดียพวกนี้จริงๆทางช่องมีนาคมก็พยายามทำอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็จริงทำมาตลอด2ปีแล้วก็พยายามสอดแทรกแบบให้มันสลับกับวาไรตี้บันเทิงให้มันมีอะไรที่มันสะท้อนสังคมออกมาบ้างให้มันรู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีเหมือนเราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงเนี้ยสะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือตั้งใจดีหมดเลยครับแบ่งหลังทำชื่นใจไหมครับชื่นใจมากชื่นใจมากเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างแล้วบางทีแบบผมรู้สึกว่าถ้าไม่มาใช้อ่ะจะไม่รู้จริงๆนะแบบพอเราไปใช้เราก็ไม่ได้แผนมาตรงเนี้ยทั้งหมดทุกอย่างมันคือแบบเราแค่วางว่าวันนั้นเรามีประชุมแต่ว่าทุกอย่างที่มันโผล่ตามมามันคือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เจอรู้สึกถึงปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยครับในมุมของการทำฟีดแบ็กเรื่องกระแสสังคมเรื่องภาวะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาไม่มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมผลกระทบก็ไม่มีผมว่าผมได้เรียนรู้มากกว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมุมต่างๆมากขึ้นนะแบบบางทีเรามองน้องๆในออฟฟิศมันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยกลัวดราม่ามั้ยว่าเราเสียสีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีเจตนาเสียสีเลยครับไม่ได้กลัวดราม่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาผมตั้งใจดีแล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ออกมาจริงๆว่าแบบมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเด็กๆผมก็เดินทางโดยรถเมล์อะไรอย่างงี้ตลอดเราก็เจอแล้วก็เจอถึงปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในมุมเป็นกระบอกเสียงอะไรมันอยากให้มันมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเพราะว่ามันต้องพัฒนามันต้องเพิ่มได้แล้วค่าของชีพค่าแรงขั้นต่ำหรือยังไงจริงๆมันพูดยากนะครับคือจะขึ้นทันทีมันก็ยากในแง่ภาพรวมนะครับผมว่ามันอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันไปค่อยๆไปอย่างพอดีมันก็อาจจะทำให้ความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นแต่เนี้ยมันเป็นภาพใหญ่แล้วมันเกินในจุดที่ผมอยู่แหละที่จะทำได้แต่ว่าเราแค่สะท้อนออกไปเราสะท้อนออกไปแล้วคนที่มีอำนาจจัดการหรืออะไรเขาอาจจะไปคิดต่อเห็นถึงปัญหาจากคลิปนี้ก็ไปหาทางเปลี่ยนกันต่อไปครับใช่คือจริงๆถ้าไปอ่านในคอมเมนต์จะยิ่งดีกว่าในเนื้อหาคลิปด้วยนะครับคือคอมเมนต์มันคือจุดที่เขาไปใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วเขาเจอปัญหากันจริงๆในนั้นน่ะมีรวบรวมมาหมดเลยเขาแบบทุกคนพิมพ์ออกมาด้วยความที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาก็อัดอั้นจริงๆเขาได้เห็นช่องเราเป็นเหมือนอย่างน้อยมีช่องทางที่ระบายแชร์ความรู้สึกได้เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ลงในคลิปนั้นครับขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี